Volvo Car ประเทศไทยเตรียมเปิดตัว The New Volvo C40 Recharge Pure Electric รถยนต์รุ่นแรกของ Volvo ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้าแบบ 100% ในวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ Volvo C40 Recharge เป็น Compact SUV ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่หรือ BEV ที่มาพร้อมดีไซน์ด้านหลังสไตล์คูเป้ถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม CMA ที่ถูกออกแบบมาสำหรับ SUV และ Crossover ขนาดกระทัดรัดโดยมีคู่แข่งที่รู้จักกันดีก็คือ Lexus UX BMW X2 Mercedes-Benz GLA Audi Q3 Sportback เป็นต้นโดย Volvo C40 Recharge มีความยาว 4,431mm กว้าง 1,850mm สูง 1,582mm ระยะฐานล้ออยู่ที่ 2,702mm Volvo C40 Recharge มาพร้อมขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังสูงสุด408แรงม้าที่ 4,350 ถึง 13,900 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด660นิวตันเมตรที่ 4,350 รอบต่อนาทีและแบตเตอรี่ขนาด78กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อน4ล้อระยะทางวิ่งสูงสุด420กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน WLTP โดยใช้เวลาในการชาร์จไฟเพียง40นาทีให้ได้ความจุแบตเตอรี่ราว 80% สามารถทำความเร็วจาก0ถึง100ภายใน 4.7 วินาทีส่วนความเร็วสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมง Volvo C40 Recharge มีราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ราว 60,000 เหรียญสหรัฐหรือ2ล้านบาทในอเมริกากับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ